สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วครับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาคลิปของเราในช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2565เรามาเจอกันในวันนี้นะครับก็ก่อน1วันเนาะที่ซาลีเยจะลงทำการแข่งขันนัดแรกของศึกคูป้าครับนะครับหรือว่าเตอร์กิสครับ2022ถึง2023ซึ่งเป็นศึกวอลเลย์บอลรายการชิงถ้วยของตุรกีวันนี้ผมก็เลยมาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือการมาอัปเดตลิงก์สำหรับรับชมการแข่งขันของซาลีเยทั้ง3นัดในรอบแรกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลรายการนี้ของซาลีเยนะครับจะเริ่มต้นทำการแข่งขันในนัดแรกนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้นะครับ21ตุลาคมเวลา 20:30 นาทีโดยที่จะพบกับอังกาลา PTT นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ตามลิงก์นะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยครับส่วนในนัดที่2นะครับซาลีเยก็จะเจอกับทีมแกร่งอย่างกาลาตาซารายนะครับในวันที่22ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีลิงก์การรับชมก็อยู่ที่หน้าจอของคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนในนัดที่3ครับนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับซาลีเยก็จะลงสนามพบกับทีมนีลูเฟครับวันที่23ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีครับลิงก์การรับชมก็อยู่บนหน้าจอขณะนี้เช่นกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะต้องไปพิมพ์ลิงก์กันใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักหมุดข้างใต้ของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกแล้วก็ลิงก์ไปสู่หน้าจอสำหรับการรับชมการแข่งขันได้เลยอันดับแรกเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านก็ตามไปคลิกติดตามนะครับที่ช่อง TVF Volleyball TV นะครับซึ่งเขาจะเป็นช่องที่ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับพอคลิกติดตามแล้วก็อย่าลืมคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาที่เขาทำการถ่ายทอดสดและสำหรับ THA Volleyball ช่องของคนที่ชอบดูวอลเลย์บอลในคลิปนี้นะครับก็คงจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะแวะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบกันเท่านั้นเองนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ